ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่าวถูกต้องจ้าไม่ใช่ติ่งวันนี้เราก็กลับมาทำการรีแอคชั่นของน้องสเตคิอันนี้ออกตัวก่อนเลยว่าขออภัยที่ให้รอนานถูกต้องกำลังเพราะเรากำลังเล็งๆอยู่ว่าน้องจะปล่อยอะไรใช่เพราะว่าน้องเนี่ยก็คือปล่อย MB กันแบบจุกๆไปเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำ MV ของน้องๆ Stay Kid เพลง24 to 25ถูกต้องก็คือเป็นคริสต์มาสถูกต้องเป็นเพลงที่ปล่อยมาในอัลบั้มช่วงคริสต์มาสนะตั้งแต่ตอนประมาณปีปลายปีที่แล้วธันวาปีที่แล้วเนาะแต่เราเนี่ยก็รอว่าจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าทุกคนแต่สุดท้ายก็คือยังไม่เห็นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเราก็เลยจะมาทำให้และวันนี้ก็แถมไปเลยกับงานมาม่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยดู MV ปุ๊บก็ต่อเนื่องไปงานมาม่าเลยได้เลยใช่ค่ะอย่าไปถูกต้องค่ะแต่ว่าก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะฝากทางเลยนะคะใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าต้องตามไปดูเต็มๆได้ใน Facebook นะคะปักพินไว้ข้างล่างแล้วจ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ MV กันก่อนนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจบแล้วแตกเต้นมากทุกคนจบไปเลยครับท่านแตกเต้นมากเปลี่ยนมูดไม่ไหวจริงกลับไปที่ MV ก่อนทุกคน MV 24 to 25ต้องอย่าลืมอ๋อใช่ทุกคนอย่าลืมตามเรียนเต็มได้ใน Facebook ความแตกแตนอยู่ใน Facebook นะทุกคนใช่ทุกคนอุ่มเนี่ยเห็นไหมไม่มีสติแล้ว MV แล้วรู้สึกว่า MV มันอบอุ่นมากเลยมันคือของขวัญคริสต์มาสที่ Stay Kid มอบให้ Stay อ่ะดูแล้วรู้เลยว่ามันคือความรักที่เพราะเขาคือเราเขาอะไรปลอบตัวบ้านให้เราใช่ปลอบตัวบ้านให้เราไปร่วมงานฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับเขาใช่ทุกคนแล้วเป็นมดอุ่นมากใช่เป็นมดอบอุ่นเนาะแบบเหมือนยังไม่เน็ตฟิกอ่ะตอนแรกพอที่เราดูช่วงคริสต์มาสอ่ะจริงแล้วแบบคือมูดดี้เพลงน่ารักมากเลยทุกคนแล้วทุกคนแบบเขาเรียกว่าเหมือนคอสตูมทุกคนอ่ะแบบน่ารักมากเป็นแบบเทศกาลที่แบบทุกคนรอคอยอะไรเงี้ยแล้วมันคือเทศกาลแห่งความสุขอะไรเงี้ยแบบน่ารักความหมายเพลงก็คือน่ารักมากเลยทุกคนชอบมากเนาะแล้วมันทำให้เราได้เห็นมุมอีกมุมนึงของสเตคิดคือจริงๆแล้วอ่ะน้องๆทุกคนน่ะก็มีมุมน่ารักเวลาไม่ได้สเตจไม่ได้เพอร์ฟอร์มถูกมั้ยแต่พอเพอร์ฟอร์มเขาจะหนักแน่นเท่ๆแต่อันเนี้ยมันเป็นเพลงที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองของความน่ารักสดใสละมุนเราได้เห็นไปคุยน้องๆในลุคที่แบบสบายๆไม่ต้องแต่งเยอะอย่างเงี้ยมานั่งร้องเพลงทับน้องๆอยู่โหแล้วนี้ก็คือแบบว่าแบบเหมือนกับเขากำลังเตรียมงานคริสต์มาสเพื่อให้เราไปร่วมกับเขาอะไรเงี้ยเพลงเพราะมากทุกคนเพลงเพราะมากฉันก็ไปเก็บเข้าลิปอย่างแรงทุกคนแบบเพลงน่ารักมากจริงๆแล้วแบบความหมายน่ารักเนอะเราชอบแบบเหมือนกับวันที่24กับ25ให้แบบมาอยู่กับฉันอะไรอย่างเงี้ยมาหวานไม่ไหวแล้วเขินเลยอีกอย่างนึงก็คือพี่ชางบินเนอะคือเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่กับการที่แบบร้องเพลงแบบละมุนละไมใช่ปกติเขาจะแรปแซ่บแซ่บมากชอบมากเลยดีมากๆเลยทุกคนน่ารักเป็นเพลงที่ถ้าได้ฟังแบบเทศกาลหรืออะไรอย่างงี้ก็คือรู้สึกดีมากแบบฮีลจิตใจเราก็เลยแบบมาทำย้อนหลังให้ลืมลึกถึงคริสต์มาสที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วไม่เป็นไรเราฟังได้เรื่อยๆเราฟังได้ทุกโอกาสเราชอบมากเลยเซคิดได้ในทุกๆโอกาสอ่ะเขาก็จะมีเหมือนเป็นของขวัญมอบให้แฟนคลับปล่อยมาให้เซได้ดีใจตลอดทั้งปีอ่ะจริงเกิน20ตัวเราปัง MV ตั้งแต่ต้นปีอ่ะจนตัวเยอะมากน้องทำกันเยอะมากจริงๆอ่ะใช่คุ้มมากจริงทุกคนแบบบางทีดูไม่ทันอ่ะทุกคนบอกเลยเป็นแฟนคลับก็แบบได้เห็นน้องบ่อยๆก็ดีใจอ่ะทุกคนใช่แล้วคือ FV คือลงทุนทุกตัวนะใช่แบบคือปล่อย MV เยอะแต่ว่า MV ทุกตัวคือลงทุนหมดจริงไม่ใช่แบบทำแบบเล่นๆนะคือแบบจริงจังทุกอย่างออกมาแบบจริงจังแบบคุ้มมากเป็นแฟนคลับคือแบบโหแบบรักเลยเราแบบชอบเสพแล้วเราโอ้โหแบบเต็มที่มากกับเซคิดไม่เคยผิดหวังกับโปรดักชั่นใดๆเลยจริง
พอพูดถึงแล้วก็มาที่งานมาม่าบ้างเปลี่ยนฟิลแบบว่าตกใจทุกคนแตกแตนมากเรามีความรู้สึกว่าเขาอะในสเตจมาม่าเนี่ยเขายังคงคอนเซปต์ของคัมแบ็กโนอีซี่อยู่นะเพราะเหมือนกับว่าไอ้ตรงแบบเป็นวิดีโอที่ปล่อยโปรโมทคัมแบ็กเนี่ยก็จะมีเหมือนกันแบบไปต่อสู้สายลับยิงกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนั่นแหละทุกคนอันนั้นก็น่าจะเป็นคอนเซปต์ประมาณนั้นคอนเซปต์ต่อเนื่องมาแล้วก็อย่างรถเนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็คือเป็นรถที่อยู่ในสเตทคิงดอมเหมือนกันในสเตทคิงดอมใช่เรารู้สึกว่าน้องๆทำสเตทแบบยิ่งใหญ่มากเรารู้สึกว่าการเปิดตัวอะไรเงี้ยดูไม่ธรรมดาแบบว่าตั้งแต่แบบมีเรื่องราวฟิลิปเดินออกมาจากรถออกมาจากข้างนอกค่อยๆเดินเข้ามาแล้วแบบเจอคนนู้นคนนี้เขาก็แบบเป็นฮยอนจินไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเรารู้สึกว่าแบบเออเขามีเรื่องราวของเขาแล้วเขาก็แบบถ่ายทอดมันออกมาอย่างดีแล้วก็ใช่คนนี้คุ้มยังเลยอ่ะทุกอย่างคือดร.ใช่มันนี่คุ้มจริงๆแล้วสเตจคือแบบโอ้โหแล้วเรื่องอุริเย่ใช่แล้วนี่ขนาดเป็นสเตจสดแต่ว่าอีกอย่างนึงคือเรื่องของมุมกล้องยังคงวาวซ่าอยู่อ่ะคือจากข้างบนคือเราเวลาดู MV สเตจคิดอ่ะเรื่องมุมกล้องอ่ะก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาแต่อันนี้ขนาดเป็นสเตจอะมุมกล้องเขายังแบบยังวาวซ่าเลยทุกคนมุมเสยมุมช้อนมุมซ้ายมุมขวาอะไรเงี้ยคือประทับใจมากแล้วก็ความแตกแตนของเพลงก็คือแบบใช่แล้วเราว่าคือสเตจเพลงของไซคิดอะยิ่งเอามาทำสเตจอะมันเหมาะกับการทำสเตจมากมากเพราะเพลงน้องสนุกแบบหนักแน่นพอเพอร์ฟอร์มอะก็เลยดีแบบดีมากอะดูแล้วมันยิ่งว้าวไปอีกแล้วก็ต้องคนเยอะๆเนาะใช่แบ็คอัพที่เป็นแบบเนี่ยแดนเซอร์ข้างหลังเรารู้สึกว่าเอื้อกับน้องมากแบบมันไปด้วยกันดีทุกคนพร้อมเรียงพ็อปก็จัดเต็มทุกคนอาวุธเอ่ยทุ่มกีตาร์คือตกใจนะจริงจริงจังอยู่และแบบว่ากราฟิกก็ AI ก็คือ มาทั้งยานพาหนะทุกอย่างในโลกนี้มาแล้วยานอวกาศยังมาทุกคนเฮ้ยดีมากเลยจริงเพลงแรกเพลงชีสอะเพลงชีสก็คือน่ารักมากยังคงกินไอเอบีจริงๆเพลงชีสอะน้องๆที่เป็นแฟนๆบอกว่าเป็นเพลงด่าแซงแซะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบยิ้มให้อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ก็น่ารักมากแบบฮานา2 set cheese อย่างเงี้ยน่ารักมากยังจำช็อตไอ้เอ็นขี่รถน่ารักมากเหมือนใน MV นั่นที่เราดูกันเหมือนใน MV น่ารักมากแล้วก็พรีอาช้าก็คือโอ้ my god แซ่บเหลือเกินไม่ไหวมันโอ้จะพูดยังไงคือพี่โดยเฉพาะพี่บางชานเวลาถือไมค์แบบที่ไม่ใช้ไมค์แบบไมค์ลอยอ่ะถือไมค์ลอยใช่ไหมเออถือไมค์แบบถือไมค์แรปเงี้ยถือไมค์ที่ไม่ใช่แบบเป็นเขียวหูใช่เขามีเสน่ห์ขึ้นมาแบบอีกร้อยเท่าพันเท่าอ่ะฉันจะต้านทานไม่ไหวเลยแล้วจริงช่างบินน้องฮันก็น่ารักมากดีโนหล่อมากกับการใส่หมวกอ่ะใช่แล้วคือชุดแบบสีชมพูดำแต่วู้เราจะเข้ากับเขาดีจริงฟิลิปใส่ขาสั้นก็คือน่ารักถุงเท้ายาวชุดดำผมเขาสั้นกว่าปกติที่เราเคยเห็นอะแต่แบบแปลกตาเหมือนกันแล้วเขาดูหล่อมากแล้วเสียงเขาก็ยังเป็นเสน่ห์ที่แบบแบบทุ้งๆที่แบบเรารู้สึกชอบทุกครั้งที่เวลาแบบได้ฟังเสียงฟิลิปแล้วแบบมีเสน่ห์มากๆยิ่งร้องเพลงยิ่งแบบมีเสน่ห์ใช่ซึ่งมินฮยอนจินอะฮยอนจินก็คือผมกลับมาผมทองอีกแล้วน่าจะเป็นการใส่วิกแล้วก็ทำต่อผมอะไรเงี้ยเพราะว่าล่าสุดน้องตัดผมสั้นผมดำผมสั้นใช่เป็นผมน่ารักใช่ผมในเหมือนใน MV 74 to 75นั่นแหละแต่แบบมินเหรอเขาเป็นคนที่ลุคไหนเขาก็หล่อไปหมดเลยใช่เอาอยู่ทุกอย่างทุกสิ่งผมเลยจริงจริงอะซึ่งมินก็คือเสียงก็คือหลงมากหลงเขาเป็นคนที่มีเสียงเอกลักษณ์มากคือรู้เลยว่าเป็นแบบเป็นคนที่แบบvocalแบบชัดvocalหนักแน่นvocalชัดเจนคือพอประโยคแรกของที่เขาร้องอะรู้เลยว่านี่คือซึงมินทุกคนอย่างที่รู้กันคือตอนนี้เหมือนน้องจะดัดฟันใช่ไหมก็รู้สึกว่าน้องยังออกเสียงชัดออกเสียงชัดมากแต่เราไม่รู้ว่าในเกาหลีเขาจะถือว่าเสียงแบบนี้คือชัดไหมแต่เรารู้สึกว่าน้องยังเหมือนเดิมแบบชัดมากอะทุกคนคือเรารู้สึกว่าตอนที่ดัดฟันน้องดัดเป็นใสๆใช่หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะแต่แบบสังเกตคือรู้ว่าน้องอ่ะดูดัดฟันอะไรเงี้ยคือตอนเราดัดฟันอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันพูดแล้วมันจะแบบไม่ค่อยชัดไม่ถนัดปากมันจะต้องแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนมีอะไรมาติดอยู่นึกออกไหมทุกคนแล้วมันเหมือนต้องทำปากแบบงุ้มๆตลอดเวลาแล้วมันทำให้เราออกเสียงไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าน้องยังแบบมีศักยภาพมีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ดรอปลงเลยเนาะและสุริกุมเวอร์ชันนี้ก็คือโอ้โหแตกแตนนะ
แตกต่างไปจากเดิมเลยแต่ยังคงความหนักแน่นอยู่มีดนตรีที่เป็นร็อกขึ้นเนาะมีความเป็นร็อกขึ้นเพราะว่าเวอร์ชันเก่าอาจจะแบบว่าพื้นเมืองดนตรีพื้นบ้านอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยแบบว่าร็อกหนักแน่นมากอ่ะเป็นแบบร็อกหนักแน่นมากอ่ะทุกคนแต่ว่าแตกต่างนะสเตจก็คือนั่นแหละคืออันนี้ก็ใช้คุ้มมากแบบไปทั่วแบบไปหมดเลยจริงดีมากแม่คือเรารู้สึกว่าเออทุ่มทุนดีกับการแบบขึ้นแสดงเสร็จดีแล้วแบบว่าเต็มที่อ่ะแล้วแบบเออผลมันออกมาแบบโคตรว้าวเรารู้สึกว่าคนที่แบบได้มาดูเสร็จหรือได้มารู้จักน้องครั้งแรกอ่ะก็จะต้องว้าวกับวงนี้วงนี้แน่นอนจริงทุกคนได้ไม่ยากเลยค่ะใช่และช็อตฮันจินดับไฟก็คือโอ้โหเจ้าเทโคตรถ้าเกิดว่าเราทำเองก็คือไม่ตัวหนึ่งไม่ตัวหนึ่งมันคือไปจริงๆเนาะไปจริงๆน้องต้องซ้อมหนักมากเลยนะเพราะว่าและสังเกตแบบว่าร้อนแล้วก็หนักใช่และสังเกตแบบว่าตอนที่น้องฟันอ่ะไอ้นั่นอ่ะของน้องว่าหลุดด้วยไม่ไปเอาไปเลยจะหลุดแต่น้องก็ยังแบบเต็มที่มากต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรทำหน้าที่ตรงนั้นให้แบบดีสุดใช่โอ้ยเก่งมากน้องเก่งมากคนประทับใจมากทุกคนดีใจจังที่ได้ดูจริงน้องเดี๋ยวรอดูว่าในปีนี้ Stay Kids จะมีอะไรออกมาให้ได้หรือเชื่อว่าต้องมีอย่างจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกคน Stay อย่างเราไม่มีเหงาแน่นอนนะคะแล้วเราก็มีอะไรก็ปล่อยออกมาแน่นอนไม่ทิ้งทุกคนไปไหนแน่นอนนะคะปล่อยออกมาแล้วก็ทำนะใช่ทุกคนครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้วันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย